เกือบ2ล้านกี่ล้านนะฮะล้านกว่าเกือบ2ล้านเกือบ2ล้านครับใช้ปูนใช้เหล็กที่เชลีบริวารเชลีบริวารข้างในกันจุดได้มั้ยแก้วแก้วเจดีย์องค์เก่านะอยู่ข้างนอกเมื่อก่อนนะอยู่นอกข้างวิหารแล้วทีนี้มันเก่าแก่มากหลวงพ่อเจ้าวาดกลัวชำรุดก็เลยสร้างองค์ใหม่ครอบไว้เพื่อชำรุดครับสูงมากแล้วก็ขณะนี้ก็องค์เก่าอยู่ข้างในแล้วก็เราสามารถไปกราบไปทำสมาธิข้างในได้มีประตูทั้ง4ทิศเลยครับเป็นเจดีย์ทรงอะไรครับอันนี้เป็นทรงแปดเหลี่ยมครับแล้วก็ความสูงความกว้างเท่าไหร่ครับความ39ฐาน23ข้างในนี่เป็นเจดีย์รูปทรงอะไรครับแปดเหลี่ยมข้างในแปดเหลี่ยมครับฐานนี่ได้98ปีเจดีย์ก็ครบ